ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านวัยกลูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไกลยังพายสุดแดนที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัล